ปลาทองทุกสายพันธุ์เนี่ยการวางไข่เนี่ยก็เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นที่ให้มาถ่ายช่วงเช้าเนี่ยเพราะปลาทองเนี่ยเขาจะวางไข่ในเวลาเดียวคือตั้งแต่ 4:00 ถึง 7:00 โมงเช้าถ้าเกิดบางตัวไข่ยังค้างท้องหรือยังมีไข่อีกเนี่ยเราก็จะใช้วิธีรีบตกใจโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วฮะโอ้ยออกมาแล้วค่ะนี่คือน้ำเชื้อตัวผู้ครับน้ำเชื้อตัวผู้เรารีดไข่มาพอไข่ไหลออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็รีดน้ำเชื้อตัวผู้เนี่ยที่เป็นน้ำนมเนี่ยออกมาโอเคตามขนาดปกติของปลาทองนั้นพวกมันจะทำการไข่กันทุกๆเช้าสิ่งที่คุณพ่อของพี่ปอทำก็คือการรีดไข่ที่อาจจะค้างอยู่ในท้องของตัวเมียให้ออกมามากที่สุดจากนั้นก็จะรีดน้ำเชื้อของปลาทองตัวผู้ออกซึ่งเมื่อน้ำเชื้อฟุ้งกระจายมันก็จะไปผสมกับไข่ที่ลอยติดอยู่กับรากผักตบทำให้เกิดเป็นการผสมพันธุ์นั่นเองแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เราต้องมาหาพี่ปอในตอนเช้าตรู่แบบนี้สาเหตุนั่นคืออะไรไปดูกันต่อเลยครับในนี้นี่คือเลี้ยงปลาทองเลี้ยงปลาทองเลยใช่ค่ะเพราะว่าข้อดีของการเลี้ยงปลาทองในบ่อดินเนี่ยมันโตไวมากและทงและท่าจากบ่อดินเนี่ยค่ะมันจะช่วยเรื่องการเจริญเติบโตอุ้ยนี่มีกี่บ่อคะเนี่ยมีลูก6ลูกค่ะอ๋อมี6บ่อด้วยกันแล้วที่พี่เขาต้องทำอะไรกันอยู่คะกำลังรักอวนค่ะลากมาทำไมอะคะลากขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่าจับปลาคะการที่ลากอวนเนี่ยปลามันจะช้ำน้อยด้วยความที่ว่าเราลงไปมาเนี่ยมหาศาลเนี่ยว่าบ่อเห็นไซเนี่ยค่ะลงพันตัวในเนี่ยใช่พันตัวแสดงว่าอย่างต่ำที่เรายืนอยู่ตรงนี้มีปลา6บ่อก็ 6,000 ตัวค่ะชมปลาในนั้นเยอะมากเลยค่ะบ่อนั้นประมาณกี่ตัวคะเนี่ยอันนี้นี่เราอวนครึ่งบ่อรอบแรกนะคะที่เห็นนี้น่าจะประมาณสัก200ประมาณ200ตัวใช่ในบ่อมีพันยังมีอีกใช่ค่อยๆขึ้นค่ะเพราะว่าเดี๋ยวปลาช้ำคือปลาทองยังเป็นปลาสวยงามเราจะต้องทำแบบพิถีพิถันถ้าทำรุนแรงอะค่ะเดี๋ยวช้ำเดี๋ยวเก็ดถลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อยเป็นค่อยไปเอาแล้วนี่พี่เขาทำอะไรกันต่อคะเนี่ยเดี๋ยวจะตักน้ำใสๆนะคะมารับน้องเพราะว่าน้ำในบ่อดินเนี่ยค่ะมันขุ่นแล้วเนี่ยการที่ว่าเราปล่อยให้น้ำดำๆเนี่ยค่ะอยู่นานๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีเดี๋ยวเลนจะเข้าเหงือกถ้าเลนเข้าเหงือกเขาจะเป็นไรคะมีโอกาสที่จะเป็นเหงือกอักเสบเพราะฉะนั้นก็คือว่าทุกขั้นตอนก็จะพิถีพิถันนิดนึงเดี๋ยวเราจะเอาน้ำดีนะคะมารับปลาโอเคนี่ไงไปหาน้ำใสๆแล้วเราก็ตักปลาใช่ค่ะเอาล่ะปลาทองอยู่ในถังเรียบร้อยอันนี้ก็คือปลาทองที่ขนาดได้แล้วอันนี้เดี๋ยวพอเราเอาปลาทองเข้าขึ้นถังมาเสร็จแล้วเราทำยังไงต่อเราจะไปปล่อยบ่อพักค่ะหลังจากที่เราตีอวนขึ้นมานะคะจนได้ปลาแล้วก็ปลามาไว้ตรงนี้ใช่ค่ะทำไมเราต้องพักอันนี้ก่อนอันนี้เป็นการไล่เมือกไล่เมือกไล่ขาวคือน้องปลาเนี่ยค่ะจะมีเมือกติดตัวถูกไหมคะเวลาเขาเปลี่ยนน้ำเนี่ยเมือกมันจะออกจากลำตัวเนี่ยสังเกตนะคะเนี่ยน้ำจะขุ่นๆเนี่ยค่ะใช่เรามาพักตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเป็นการไล่เมือกไล่ขาวออกไปส่วนหนึ่งจะได้ป้องกันการติดเชื้อมากกว่าเหมือนที่พี่ปอบอกโมลิ่งใช่ไหมว่าตอนลากอวนอ่ะโคนมันจะตีขึ้นมาใช่แล้วเขาจะเหมือนรับสับรับโคนไปติดเหงือกมีโอกาสที่โคนจะเข้าเหงือกเขาต้องอยู่ในบ่อนี้นานแค่ไหนคะก็ช่วงระหว่างที่เราใส่ถุงกับฟาร์มเท่านี้ค่ะก็คือไม่นาน5นาที10นาทีก็หมดแล้วใช่ค่ะใช่หลังจากปลาทองย้ายจากบ่อดินมาลงบ่อพักด้วยระบบไหลเวียนน้ำจะทำให้เมือกและสิ่งสกปรกต่างๆที่ติดอยู่ลอยขึ้นสู่ผิวน้ำแล้วไหลออกไปนอกบ่อจากนั้นเจ้าปลาทองก็จะถูกบรรจุลงไปในถุงพลาสติกอัดออกซิเจนเพื่อส่งกลับไปยังฟาร์มใหญ่ในตอนต้นซึ่งยังมีขั้นตอนอีกมากมายก่อนจะส่งขายเพื่อสร้างรายได้แต่จะเป็นยังไงติดตามต่อในช่วงหน้าครับ